สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเจอชายชรายืนขายของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่ออยากรู้ให้ถามไม่ใช่จากปากคนอื่นโพสต์ภาพเรื่องราวขณะไปเจอคุณตาท่านหนึ่งกำลังยืนปาดน้ำตาด้วยความสิ้นหวังหลังจากที่ขายขนมกะหรี่ปั๊บชิ้นละ5บาทมาทั้งวันก็ยังไม่มีใครซื้อจนกระทั่งเจ้าตัวตัดสินใจเหมาขนมของคุณตาทั้งหมดด้วยเงินจำนวน 1,000 บาทผู้ใช้ Facebook ได้ระบุข้อความว่าน้ำตาของชายชราวัย70กว่าปีเราเห็นคุณตายืนปาดน้ำตาเราเลยเดินเข้าไปถามเป็นไงบ้างครับคุณตาขายดีไหมครับคุณตาบอกว่าวันนี้ยืนมาทั้งวันแล้วยังขายไม่ได้เลยคุณตาขายชิ้นละเท่าไหร่ครับคุณตาบอกว่าชิ้นละ5บาทพ่อหนุ่มงั้นผมเหมาหมดนี้เลยนะครับคุณตาถึงกับเอามือปาดน้ำตาคุณตาถามว่าจะกินหมดเหรอพ่อหนุ่มมันเยอะนะเราบอกว่าไม่เป็นไรครับคุณตาเดี๋ยวผมเอาไปแจกเขาคุณตาบอกว่าขอบคุณพ่อหนุ่มมากๆนะยายก็ไม่สบายจะได้รีบกลับบ้านไปดูยายเมาคุณตาทั้งหมด130ชิ้นแต่ให้คุณตาไป 1,000 บาทที่เราช่วยเราไม่ได้รวยนะแต่เราคิดว่ามันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงของเรารบกวนฝากแชร์โพสต์ให้คุณตาด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ